สวัสดีครับ Facebook Live Trader Trade Trader Talk นะครับ
กลับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่28มีนาคมนะครับเวลาบ่าย3โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงโดยประมาณนะครับเราจะอยู่ด้วยกันนะครับประมาณ30นาทีนะครับเราก็จะมาดูนะครับติดตามข่าวสารที่น่าสนใจนะครับประจำวันรวมถึงทิศทางของราคาสินทรัพย์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็ติดตามเรื่องของราคาทองคำนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมีดูในคู่เงินนะครับเมเจอร์แพร์อื่นๆด้วยนะครับตามเวลาที่เหมาะสมนะครับไลฟ์ของเรานะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการนะครับโบรกเกอร์ IF Market นะครับโบรกเกอร์ IF Market นะครับจะเป็นโบรกเกอร์ที่มีสเปซที่ต่ำมากๆนะครับเป็นผู้นำในตลาดนะครับการซื้อขายด้วยสเปซต่ำเลยนะครับคู่เงินหลักๆนะครับ EU GU นะครับพวกนี้นะครับสเปซเริ่มต้นที่ 0.0 ในบัญชีรอนะครับซึ่งเป็นบัญชีที่มีสเปซที่ต่ำที่สุดนะครับราคาทองคำนะครับจะมีสเปซเฉลี่ยนะครับ5หรือ6นะครับในช่วงหัวค่ำนะครับอาจจะได้ 0.5 นะครับแล้วก็โดยทั่วไปประมาณ 0.6 นะครับ BTC นะครับหรือว่า Bitcoin เนี่ยประมาณทับ100นิดๆนะครับ110 120นะครับมีบัญชี4ประเภทนะครับก็จะมีStandard Standard Plus บัญชีรอบัญชีโปรนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ IEX Market นะครับหรือว่าในอนาคตนะครับเขาจะรีแบรนด์เป็นโบรกเกอร์ IEX นะครับหรือจะเรียกกันนะครับโบรกเกอร์ IEX เนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของไลฟ์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายเข้ามานะครับขอคนละ1ไลค์นะครับคนละ1แชร์โพสต์นะครับเป็นสาธารณะนะครับต้องแบบนี้นะครับเพราะว่าก็จะช่วยนะครับเรื่องของคือผมเคยโดนลบไลค์นะครับเคยโดนลบโพสต์นะครับก็ไม่อยากให้มันเวลาที่จะทำคอนเทนต์ออกไปไลค์ออกไปนะครับแล้วมันถูกลบออกไปนะครับก็ช่วยกันนิดนึงนะครับเช่นเคยนะครับเราไปดูนะครับข่าวตารางข่าวนะครับข่าวในตารางของวันนี้ก่อนนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับสวัสดีครับคุณเจนะครับสวัสดีครับอาจารย์แตะ2200ตามแผนครับใช่เลยครับแตะปุ๊บลงปั๊บเลยนะครับเมื่อเช้านะครับบอกให้ใครมีออเดอร์อยู่2195นะครับออกก่อนได้นะครับถ้ามีแถวนั้นนะครับขาดทุนนิดหน่อยหรือว่าอาจจะเป็นอะไรเป็นอีเวนต์นะครับก็คือเท่าทุนนะครับแล้วไปรอ2200นะครับก็ไปลองบนปุ๊บเจอแนวต้านปรับตัวลดลงนะครับนั่นคือทริคหรือว่าการเทรดในระหว่างวันนะครับเราจะไม่จำเป็นต้องถือออเดอร์นะครับถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคามันจะเคลื่อนที่ไปนะครับ against หรือว่าในคนละทิศทางที่เราเทรดอยู่นะครับแล้วเราไม่ได้มีซะระยะลอสระยะ stop loss cover นะครับมันขึ้นไปมันอาจจะไม่ลงก็ได้นะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยภาพweek นะครับหรือว่ามันนะครับหรือว่า day เองนะครับมันก็เป็นเทรนด์ขึ้นนะครับ 4H ก็ยังเป็นเทรนด์ขึ้นที่มันจะมองลงนะครับก็คือในกรอบเวลา 1H ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่เราใช้เทรดในการ against trend กลับมานะครับวันนี้นะครับเมื่อช่วงบ่าย2นะครับก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมานะครับมี GDP ของสหราชอาณาจักรนะครับออกมาเนี่ย -0.2 กับ -0.3 year on year quarter on quarter นะครับก็ตามการคาดการณ์นะครับตอนบ่าย2เช่นเดียวกันนะครับมีดีเทลเซลของเยอรมนีนะครับ -1.9% นะครับสวิสฟรังก์นะครับ KOF leading indicator ก็ต่ำกว่าการคาดการณ์นะครับ 101.5 ในอีกประมาณ20นาทีครับ unemployment change ของเยอรมันนะครับ unemployment rate นะครับอัตราการว่างงานนะครับแล้วก็อัตราความเปลี่ยนแปลงเรื่องคนว่างงานนะครับก็จะมีกำหนดการที่จะประกาศออกมาในส่วนของเยอรมันนะครับซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มยูโรโซนนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับเทรด EU ก็อาจจะต้องดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้าออกไม่ดีอีกนะครับ EU ก็จะวิ่งหัวตกกลับไปอีกนะครับทุ่มครึ่งนะครับ Continuing Jobless Claim นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์หลักนะครับที่ออกมาทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ Initial Jobless Claim นะครับวันนี้นะครับคาดการ 21,000 212,000 อัตรานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับวันนี้ช่วงค่ำไม่มีไลฟ์นะครับจะมีช่วงบ่ายนะครับสวัสดีครับคุณสุรางค์นะครับเตือนสัญญาณได้แม่นมากค่ะโอเคครับคือแชร์แล้วค่ะคือจริงๆมันมีในระหว่างวันมันมีให้เตือนอีกเยอะแยะนะครับแต่ว่าผมก็เรียนตรงก็คือไม่ได้เป็นลักษณะของห้องซิกแนลหรือว่าบอกขึ้นบอกลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาแค่พอประมาณนะครับพอมีเวลาก็จะแนะให้ไกด์ให้นะครับเพราะว่าพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะมีการ movement ตลอดเวลาที่เราสังเกตอะไรนะครับแล้วก็อยากจริงๆก็อยากจะสื่อออกไปแหละนะครับแต่ว่าก็เอาตามสมควรนะครับขอบคุณครับ
ในช่วงทุ่มครึ่งอีกนะครับปี GDP ของอเมริกานะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้าตัวเลขออกมาดีนะครับราคาทองคำเนี่ยน่าจะดึงราคาลงได้อีกนะครับตอนนี้มันกำลังขึ้นแล้วก็ลงออกเป็นไซด์เวย์ออกข้างอะไรประมาณนั้นนะครับ GDP นี่น่าจะเป็นตัวช่วยนะครับ US Dollar นะครับถ้ามันออกมาดีนะครับถ้าออกมาเขียวแน่นอนหลักตัว US Dollar เนี่ยมันน่าจะแข็งค่าขึ้นมันน่าจะกดราคาทองคำลงได้นะครับอาจจะกลับลงไปทดสอบค่าเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าออกมาไม่ดีนะครับออกมาไม่ถึง 3.2 เนี่ยนะครับไอ้ทองคำนะครับอาจจะไปต่อได้ในโครงสร้างของเทรนใหญ่นะครับติดตอนนี้ติดแนวต้านติดเทรนไลน์ติดอะไรต่างๆนะครับก็อาจจะไปต่อนะครับสร้างออนไทม์นิวไฮไปเรื่อยๆในโครงสร้างของเทรนมันนะครับ3ทุ่มไม่มีอะไรนะครับก็2ทุ่ม45ไม่มีนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับทุ่มครึ่งนะครับ GDP ของแคนาเดียนะครับก็เป็นประเทศในกลุ่มอเมริกาเหนือเช่นเดียวกันนะครับก็จะหมดนะครับนั่นคือข่าว overview ที่มีนะครับของวันนี้นะครับใน investing.com นะครับเราไปดูนะครับชาร์ตกันเลยดีกว่านะครับว่าในกราฟนะครับทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับขอคนละ1แชร์นะครับคนละ1แชร์โพสต์เป็นสาระเป็นกำลังใจให้ Forex Trade Review ด้วยนะครับดูอะไรกันดีนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราสักอีกประมาณสัก5นาทีเดี๋ยวค่อยไปดูทองคำนะครับรอเพื่อนนะครับบางเพื่อนเนี่ยอาจจะรอเพิ่งเข้ามานะครับผมก็จะดูนะครับหลักๆที่ผมจะดูนะครับเพราะว่ามัน แพกับตัวทองคำก็คือตัว DXY หรือว่าตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยมันเคลื่อนที่นะครับเมื่อไลฟ์เมื่อวานนะครับก็เราพูดกันโครงสร้างนี้นะครับมันพยายามชนนะครับแถว 104.75 เนี่ยกำลังจะขึ้นมาชนอีกแล้วนะครับทำไมบอกว่ามันจะขึ้นมาชนเพราะว่ามันเบรกโครงสร้างย่อยนะครับไอตัวเส้นแนวต้านเส้นกดสีแดงนะครับชนจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเบรกเอาท์ได้นะครับวันจันทร์ย่อมาวันอังคารนะครับเป็น rejection ที่บอกครับพอเกิด rejection ก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับในแนวระดับประมาณสัก 104.750 ได้เป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะไปทดสอบช่วงประมาณ105ซึ่งเป็น previous high ของวันที่14กุมภาพันธ์วันเลนทายนะครับก็ในโดยรวมนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยยังอยู่ในชุดโครงสร้างของการเคลื่อนที่ขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นช่วงของ consolidation ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันไปชนบริเวณแนวต้านแถวแถวใกล้ๆตรงนี้นะครับแถวแถว 104.8 ถึง105เนี่ยถ้ามันชนแล้วไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอาจจะเป็นสามเหลี่ยมรูปริมนะครับหรือว่าตัว rising wedge นะครับซึ่งสุดท้ายสุดเนี่ยโดยทั่วไปมันน่าจะเกิดการ break out ลงข้างล่างแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบเราก็เล่นในกรอบนะครับในกรอบนี้มันเป็นเทรนด์ขึ้นอยู่นะครับดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับในกรอบเวลาลาย4ชั่วโมงนะครับก็โครงสร้างที่บอกนะครับเดิมเนี่ยมันมีลงตรงนี้นะครับกดลงตรงนี้กดลงกดลงครับพอกดลงเสร็จแล้วนะครับจริงๆเรามองว่าเป็นโครงสร้าง Invert Head and Shoulder ไล่เลยนะครับอันนี้นะครับนี่คือ Invert and Shoulder ที่มันเกิดกับDXY นะครับหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับพอมันเกิดปุ๊บน่ะก็พอเกิดการเบรกเอาท์ขึ้นไปนะครับแล้วก็เกิดการย่อนะครับลงมาเทสเน็กไลน์นะครับแล้วก็กำลังยืดครับตอนนี้กำลังยืดอยู่ตัวเส้นสปีดไลน์นะครับเส้นปะตัวนี้ก็รองรับนะครับดันราคาขึ้นนะครับตอนนี้ก็มองว่าณจุดนี้นะครับน่าจะขึ้นที่ไปนะครับในโครงสร้างของเทนไลน์เองเนี่ยประมาณสัก 104.850 นะครับแล้วแถวนั้นเนี่ยจะไปลุ้นอีกทีว่าราคาจะอยู่ในกรอบตัวแนวรับแนวต้านที่กำหนดไว้หรือเปล่านะครับแนวต้านผมเอาเป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นะครับก็น่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับตอนนี้ 4H ก็กำลังจะเบรกไฮช่วงนี้อยู่นะครับเดิมเนี่ยมันมีไฮตรงนี้กดอยู่ชะลอตัวนะครับแล้วก็เมื่อประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็แข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เด็กแข็งค่าขึ้น EU GU อะไรพวกนี้นะครับ AU NU ก็เริ่มปรับตัวลดลงนะครับสวัสดีครับคุณดวงรักนะครับคุณชาติชายนะครับ ขอบคุณนะครับทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ DXY แข็งค่าขึ้นนะ target มองประมาณ 104.850 ถึง105นะครับไปดูต่อนะครับดูอ่ะไหนๆดูดอลลาร์อินเด็กซ์แล้วนะครับไปดูคู่เงินกันก่อนเลยนะครับพอตัวอะไรอ่ะดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นนะครับ EU เนี่ยนะครับเดิมมันอยู่ในชุดสไลเดอร์ชุดนี้นะครับมีแนวรับแนวต้านนะครับมีแฉลบบ้างนะครับช่วงนี้แฉลบ
แล้วก็อยู่ในชาแนลสุดท้ายนะครับหลุดกลับไปรีเทสลงนะครับย่อตอนนี้กำลังจะลงต่อนะครับสำหรับ EUR USD หรือว่า Euro US Dollar ในกรอบเวลา 4H นะครับลงได้ลึกไหมนะครับขอพิจารณากรอบเวลารายวันนิดหนึ่งครับกรอบเวลารายวันไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าแถวแถว100 1.083นะครับมันเป็นเส้น EMA 480วันนะครับแล้ววันนี้นะครับมันเป็นแท่งที่หัวตกลงมาถ้ามันหลุดตรงนี้มันมีโอกาสหลุดได้นะครับมันก็จะมีแนวนะครับแนวรับของมันอีกทีก็ประมาณนี้นะครับหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็จะลงไปประมาณโลนี้นะครับก็ใช้ไพรซ์ตัวนี้แล้วกันนะครับแนวรับของ EU นะครับ 1.075 โดยประมาณตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ 1.069 มีโอกาสลงได้นะครับตรงนี้ก็เป็นราคาน่าจะลงไปนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญเนี่ยนะครับวันนี้มันกำลังพยายามเบรกเอาท์นะครับซึ่งถ้าเมื่อข่าวตอนหัวค่ำนะครับวันนี้นะครับใช้ GDP ของสหรัฐอเมริกาออกมาดีนะครับเราน่าจะเห็น 1.075 นะครับหรือในอนาคตอาจจะลงไปได้ต่ำกว่านั้นนะครับแต่ว่าถ้า GDP นะครับออกมาไม่ดีออกมาเป็นแดงนะครับไอ้แท่งนี้อาจจะกลับมาปิดแถวๆ EMA จุดที่ราคาเนี่ยมันอยู่นะครับแถวนั้นก็ประมาณนะครับจุดที่ราคาเป็นเส้น EMA 480วันอยู่แถวประมาณ 1.083 นะครับจุดนี้นะครับถ้าหลุดแล้วนะครับมีโอกาสไปได้ยาวๆเยอะๆนะครับแท่งวันเนี่ยแท่งจบวันวันนี้นะครับสำคัญเลยนะครับสำหรับตัว EUR USD หรือว่า Euro US Dollar นะครับจุดตรงนี้นะครับกำลังจะเกิดโซนนะครับที่มันเกิดการ Strong Move ลงล่างต่อนะครับถ้าดูโครงสร้าง 4H เหมือนจะมี Divergence นะครับนะฮะก็พอได้นะครับมันอาจจะลงย่อไปแบบนี้ก่อนนะครับพอลงมาติดเส้นเทรนด์ไลน์นิดนึงนะครับมีdivergence ตรงนี้นะครับ bullish divergence มันก็จะเป็นการลงถึงปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ลงต่ออะไรแบบนี้นะครับมาเรื่อยๆนะครับก็ประเมิน projection นะครับมองคาดการ EU เนี่ยตัวหัวค่ำนะครับต้องบอกว่าตัวหัวค่ำน่าจะเป็นตัวชี้วัดนะครับตอนนี้มันเป็น intraday อยู่นะครับ intraday เนี่ยมันเริ่มมีการปรับตัวลงมานะครับแล้วก็มอง target ของ intraday ประมาณ 1.075โดยประมาณนะครับก็คือแถวๆเนี้ยนะครับ 1.075 1.076 EU ประมาณนี้นะครับน่าจะลงมาได้อีกนะครับปัจจุบันนี้ก็1ราคาอยู่ประมาณ 1.079 โดยประมาณอีกประมาณสัก350จุดนะครับน่าจะเป็นจุดพักฐานที่ราคาเนี่ยน่าจะชะลอตัวก่อนนะครับมันก็จะมาอยู่ในโซนนะครับโอเวอร์โซของกรอบเวลา 4H ด้วยนะครับ EU ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณสมมาแชร์แล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับไปดูกันต่อนะครับคู่เงิน GU นะครับ GBP US Dollar นะครับ GBP US Dollar ล่าสุดเนี่ยราคาก็หลุดตัวเทรนด์บริเวณนี้แล้วนะครับตัวเทรนด์ตัวเนี้ยเป็นตัวผมไฮไลท์สีฟ้าขึ้นมาแล้วกันนะครับว่าราคามันได้หลุดลงมานะครับพอหลุดลงมาเนี่ยก็โดยรวมมันก็ไม่ดีละแต่เดิมเนี่ยมันดันราคาขึ้นนะครับตรงนี้เป็นไซด์เวย์มาชนแนวรับขึ้นไปตรงนี้ชนแนวรับเด้งสุดท้ายหลุดเมื่อช่วงตอนไหนเอ่ยครับหลุดมาเมื่อวันที่21นะครับก็ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับวันนี้วันที่28ณตอนนี้นะครับ GU น่าจะฟอร์มตัวเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมอยู่นะครับดูเทรนด์ในกรอบเวลารายวันนิดนึงมันพักตัวอยู่แถวเส้น EMA แนวรับของตัว GBP USD นะครับประมาณ 1.255 นะครับถ้าหลุดสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะหลุดลงมาทางด้านล่างนะครับ 1.255 ถ้าราคาหลุดมา 1.255 ก็มีโอกาสที่จะลงมาหาบริเวณนะครับเขาเรียกว่าเป็นดีมานด์โซนแล้วกันนะครับโซนเนี้ยนะครับดันราคาขึ้นในหลายๆครั้งนะครับเดิมตรงนี้ขึ้นมานะครับดีมานด์โซนแลนด์ลี่ขึ้นไปเป็นไซด์เวย์คอนโซลิเดตดิสทริบิวชันเสร็จแล้วกลับมาหาดีมานด์โซนนะครับทำ2สวิงขึ้นไปใหม่นะครับแต่ว่าล่าสุดหลุดถ้าหลุดสามเหลี่ยมตรงนี้มาดีมานด์โซนนี้นะครับช่วงตั้งแต่ราคาประมาณ 1.255 ลงมาถึง 1.25 เนี่ยนะครับก็เป็นโซนสำหรับการอาจจะมอง
ลองกลับขึ้นไปนะครับกลับไปหาเส้น EMA อะไรต่างๆนะครับหรือว่ากลับไปหาตัวซัพพลายโซนจุดที่มันหลุดมานะครับปากของสามเหลี่ยมประมาณนี้นะครับเป็นเทรดสวิงสั้นก่อนนะครับ GBP USD ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ราคาทองคำกันนะครับว่าสลับไปดูทองคำบ้างนะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเรากำลังจะดูกันนะครับทองคำสินทรัพย์ที่มีความหันหรือหันสานะครับเอ้ยก่อนเวลาลายสัปดาห์นะครับตอนนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับเป็น bearish pin bar นะครับหางยาวมากนะครับวัดระยะหางก่อนนะครับหางจากตรงนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วไปถึงตรงนู้น56 57เหรียญนะครับสัปดาห์นี้นะครับมันก็เปิดนะครับราคาเปิด2163ขึ้นมาปัจจุบันนี้ประมาณก็2,200นะครับhigh ของสัปดาห์นี้ประมาณ 2,202 นะครับแล้วก็วันนี้พยายาม approach high อีกทีหนึ่งถ้ามันปิดสัปดาห์แบบนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับว่าอ่ะปิดสัปดาห์แบบนี้เราอาจจะได้เห็นการ high เดิมนะครับที่มันทำ all time new high แถว2,222นะครับอาจจะยืดขึ้นไปต่อได้นะครับแต่ว่าตราบเท่าที่ยังไม่เบรก2,222นะครับเรายังไม่ปิดโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะมีการกลับตัวลดตัวลงนะครับตอนนี้มันก็อยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์บอทแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่4นะครับพักตัวแถว2181แต่ว่าในโครงสร้างรวมนะครับมันเกิดการเบรกเอาท์แถวๆนี้นะครับ206070เนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันถ้ามองบวกนะครับสมมุติว่าเรามี bullish bias กับราคาทองคำมากๆนะครับเราจะมองแบบนี้นะครับอันนี้คือมันต้องมี bias ก่อนครับขึ้นมาแรลลี่นะครับตรงนี้ทำสามเหลี่ยมปุ๊บพอเบรกสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเท่ากับขาของมันนะครับขาของมันหรือว่าครับอาจจะมองเป็นแฟกโพประมาณ213เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับถ้ามันเกิดการเบรกเอาท์ไปเราก็สามารถเอ็กเปกนะครับคาดการได้ประมาณ213เหรียญก็อาจจะไปนู่นอ่ะ2380เลยนะครับนะครับไปแน่ๆนะครับไม่ใช่ไปแน่ๆนะครับมีโอกาสไปได้นะครับถ้าเรามองแพทเทิร์นแบบนั้นนะครับแนวรับก่อนเวลาและสัปดาห์นะครับอยู่ตรงแนวต้านที่เบรกมานะครับ2065 2070นะครับโซนนั้นประมาณ10เหรียญ นะครับใช้ได้ตั้งแต่607065เป็นแนวรับประกอบเวลารายสัปดาห์ทั้งหมดนะครับมาดูรายวันต่อนะครับรายวันเนี่ยยังอยู่แถวนี้นะครับไอ้ทางด้านล่างเนี่ยก็ช้อนตลอดเลยนะครับยังช้อนรับราคาอยู่ตลอดนะครับตรงนี้อ่ะโค้งอ่ะพี่รับไว้นะครับพยายามดันราคาขึ้นแต่ว่าโดยรวมนะครับขึ้นมานะครับย่อแล้วยืดนะครับย่อนะครับตราบเท่าที่เรายังไม่มีนะครับไฮที่สูงกว่าเดิมนะครับมันมีโอกาสที่จะไปติดหรือว่าพักฐานพักตัวนะครับอยู่เรนไฮเดิมนะครับ2222ซึ่งเป็นฟิโบ extension 300% นะครับจากที่เราวัดสวิงไฮกันนะครับสวิงไฮนี้กับสวิงโลช่วงนี้นะครับ extend ประมาณ300นะครับก่อนเวลาวันนะครับมันก็เทรนมันก็ลดน้อยถอยลงนะครับแล้วเราสิ่งที่เราเห็นนะครับตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็คือการเกิด bearish สัญญาณนะครับ bearish divergence ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยัง bearish divergence อยู่นะครับราคาเนี่ยตอนนี้ RSI ในกรอบเวลารายวันอยู่ที่โซน overbought นะครับ70นะครับโดยที่มันเคยพีคไปนะครับช่วงประมาณสักช่วงวันที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่8นะครับ8ประมาณเกือบ85นะครับยังเราคือก็ต้องบอกว่าในกรอบเวลารายวันเนี่ยยังไม่ปิดโอกาสในการที่มันจะติดลงอยู่นะครับก็ในโครงสร้างของอินทราเดย์เนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญนะครับว่าขอบโครงสร้างอินทราเดย์หรือว่ากรอบเวลาระหว่างวันเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเมื่อวันอังคารนะครับก็มีการสะบัดขึ้นไปแถว2,200นะครับวันนี้เมื่อวานขึ้นมานะครับวันนี้ก็กลับมาเทสแต่ว่ายังย่อลงไปอยู่นะครับผมดู EMA นิดนึงนะครับเส้น EMA นะครับเส้น Exponential Moving Average อยู่ประมาณ2150โดยประมาณนะครับใกล้เคียงกับแนว BB Middle Band นะครับหรือว่าตัว SMA 20เนี่ยอยู่ประมาณ2162ก็คือไอ้ตรงแถวๆบริเวณนี้นะครับก็คือแนวรับมันครับตรงนี้นะครับผมลากตรงดื้อชุบนะแนวรับมันเนี่ยประมาณ2162ลงมาถึงมันติดอะไรเนี่ยถึง2150
50โดยประมาณนะครับนี่คือแนวรับของกรอบเวลารายวันในทิศทางของราคาทองคำนะครับไปดูนะครับกรอบเวลา 4S บ้างนะครับกรอบเวลา 4S นะครับเมื่อเช้านะครับผมหนีนะครับก็คือเมื่อวานนะครับราคามองว่ามันอาจจะติดบริเวณนะครับกรอบสามเหลี่ยมเดิมนะครับเราจะมีตัวกรอบนี้นะครับเส้นสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นแนวต้านเส้นสีแดงเป็นแนวรับราคาขึ้นไปชนประมาณสัก2197แล้วก็ย่อลงมานะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ได้ย่อกลับลงมาทางด้านล่างนะครับตามการประเมินก็คือเป็นไซด์เวย์นะครับพอไซด์เวย์ปุ๊บเห็นโครงสร้างราคาผมเทรดอยู่ประมาณนะครับ2195นะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาไม่ไปไหนลงแล้วขึ้นพอ2195เมื่อเช้าก็คืออ่ะ exit การเทรดก่อนนะครับเป็นอีเวนต์นะครับเป็นเบรกอีเวนต์ก็คือเท่าทุนนะครับแล้วก็บอกให้ไปรอนะครับเมื่อเช้าเนี้ยบอกให้ไปรอแนวต้านของมันนะครับมันมีโอกาสไปแถว2200ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัว upper band ของกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับแนวรับนะครับเมื่อเช้าอยู่2179นะครับก็เป็นแนว BB middle band นี่แหละนะครับแล้วก็รับลึกลงกว่านั้นก็จะเป็นแนวรับกรอบเวลาหลายวัน2162นะครับแต่ว่านะครับในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงไปดู1ชั่วโมงนิดหนึ่งนะครับ1ชั่วโมงพอราคาขึ้นมาถึง2200นะครับก็คือเป็นแนวเรียกว่าแนวไฮเดิมนั่นแหละนะครับมันก็จะเราจะเห็นนะครับถ้าใครดูเป็นนะครับหรือว่าใช้1นะครับอินดิเคตใช้สัญญาณนี้นะครับเป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่าราคามีโอกาสย่อตัวนะครับตรงนี้นะครับมันราคามันทำอีโคไฮนะครับแถว22เรียกว่าโซน2200แล้วครับราคาเป็นอีโคไฮนะครับทำไฮที่เท่ากันนะครับแต่ว่าตัว RSI เนี่ยมันลดลงนะครับจุดที่เราหนีมานะครับ2195ตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะช็อตตรงนี้มานะครับเป็นสวิงสั้นก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเรียกว่าสั้นมากนะครับเพราะว่าโดยรวมเนี่ยในโครงสร้างของตัวเทรนนะครับไอเส้นเทรนไลน์สีแดงนะครับลากจากสวิงโลของวันที่29กุมภาพันธ์นะครับมาเชื่อมสวิงโลนี้นะครับสวิงโลนี้คือสุก22นะครับหลังจากนั้นเนี่ยดันราคาตลอดนะครับใครมองไม่เห็นครับอ่ะผมซูมอินให้ดูนะครับเนี่ยดันดันดันนะครับดัน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 มันเรื่อยเลยนะครับเมื่อวานก็ดันนะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันพยายามเบรกตัวแนวต้านเส้นตัวเนี้ยนะครับเส้นสปีดไลน์พอมันถึงแท่งนี้นะครับแท่งนี้ที่บอกว่าเนี่ยแท่งตอน9โมงเนี่ยพอมันขึ้นมาผมบอกว่าหนีเลยนะครับเพราะว่ามันเบรกโครงสร้างตรงนี้ละนะครับเบรกโครงสร้างไอ้ตัวเส้นแนวต้านตรงนี้ละแนวต้านก็อ่ะทำตรงนี้เอามันสลับสีกันนะเนี่ยแนวต้านควรจะเป็นสีแดงนะครับแนวรับควรจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับพอเบรกปุ๊บแท่งนี้นะครับออกก่อนนะครับแล้วก็จริงๆนะครับก็ช็อตแต่ตรงนี้มานะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในการเทรดอยู่มองสั้นๆนะครับอาจจะกลับลงมาแถวๆหลังจากที่มันเกิด bearish divergence ในกรอบ1 head เนี่ยมันจะลงมาแถวๆนี้แต่ผมมองว่ามีโอกาสกลับมาชนอีกแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าเร็วนะครับแล้วก็ออกให้ไวนะครับรู้จุดนี้นะครับไม่ใช่ใช้ไบแอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าสุดท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อวานนะครับผมมองว่ามันขึ้นมาแถวนี้มันน่าจะลงนะครับแต่มันไม่ลงนะครับทีนี้เราก็เรียกว่าเทรดตามกราฟนะครับกราฟบอกยังไงเนี่ยอย่าเอาความคิดของเรานะครับไบแอดของเราไปใส่ให้กราฟแล้วก็พยายามอะไรอ่ะข่มขืนมันนะครับบังคับกราฟนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันตอนนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับในเรื่องของดาวทิวรี่เองนะครับหรือว่าทฤษฎีดาวเนี่ยในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับเราก็จะเห็นว่าในทฤษฎีดาวทิวรี่นะครับราคาเนี่ยมันเกิดไพค์เคิร์ฟนะครับไพค์เคิร์ฟคือการโค้งของราคาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วนะครับว่ามาหลายรอบแล้วไพค์เคิร์ฟนะครับยกโลยกไฮนะครับตรงนี้นะครับสร้างไฮไฮนะครับสร้างไฮโลนะครับสร้างไฮไฮนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฮโลยกไปยกไปนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็คือยกโลไปเรื่อยๆอีกนะครับโลล่าสุดเนี่ยอยู่ประมาณ2188 2187ไฮทำอีโคไฮมันมีโอกาสที่จะสุดท้ายเนี่ยพยายามเบรกช่วงประมาณสัก 2,200 นะครับไอฟิโบ 61.8 เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับลองดูตามแล้วกันนะครับเป็น ascending triangle นะครับ ascending triangle คืออะไรนะครับคือสามเหลี่ยมที่ทางด้านบนนะครับมีแนวต้านอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือ2200นะครับส่วนทางด้านล่างนะครับ
มันจะมีการดันราคาขึ้นด้านล่างเนี่ยยกขึ้นตลอดยกขึ้นตลอดโลล่าสุดอย่างที่บอก2188นะครับโลนี้นะครับล่าสุดที่เกิดขึ้นเลยนะครับ2191อาจจะเป็นโลที่ต่ำสุดแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักอาจจะกลับขึ้นใหม่นะครับกลับไปเทส2200ใหม่ก็มองนะครับมองว่ามีโอกาสอ่ะตอนนี้2200ขึ้นมาแล้วมีโอกาสอาจจะขึ้นไปได้อีกนะครับล่าสุดเนี่ยก็ลงมาเทสแถวตัว middle band ของ BB นะครับแล้วก็ยังรับอยู่ยังอยู่ในโซนบนอยู่ถ้าเบรก2200ได้นะครับน่าจะยืดไปนะครับมันจะมีอีกจุดนึงที่ราคาอาจจะหยุดชะลอตัวนะครับก็คือจุดที่มันเป็นเกิดเขาเรียกว่า source of movement นะครับหรือว่าแหล่งกำเนิดการเคลื่อนที่นะครับที่มันเกิดการดรอปลงมาเมื่อช่วงของวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยจุดนั้นเนี่ยมีการดรอปลงมา40กว่าเหรียญ นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าราคาเบรก2200ขึ้นไปแล้วนะครับแนว2207ใครมองช็อตนะครับอาจจะมองได้อีกแนวหนึ่งนะครับในจุดนั้นก็ลุ้นว่าโซนนี้นะครับตรงนี้ยังเป็นเฟรชโซนอยู่นะครับมีการดรอปมาถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้นไป2207มันน่าจะดรอปลงอะไรประมาณนี้ได้อีกก็คืออากลับลงมาเทสนะครับอาจจะเทสเส้นสปีดไลน์เส้นปะนะครับก็ถ้ามองในขณะนี้นะครับระยะก็ไม่เร็วนะครับ19-20เหรียญ นะครับมีระยะการเคลื่อนที่ที่มันอาจจะไหวตัวทันได้นะครับสมมุติว่ามันขึ้นไปลงไปเนี่ยแล้วมันติดแนวต้านติดแนวรับเส้นปะนะครับมันก็พยายามย้อนกลับขึ้นมาอะไรเงี้ยเรายังแบบโอเคออกดีกว่านะครับแบบนี้นะครับก็มองนะครับจุดช็อตที่น่าสนใจถัดไปนะครับยังโอเคนะครับเพราะว่า2207นะครับเป็นซัพพลายโซนนะครับแนว2200มีโอกาสเบรกได้นะครับตามโครงสร้างของตัวAscending Triangle ที่ยกสูงขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับราคาทองคำนะครับช็อตตัวนี้อาจจะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันยังมี Bearish Divergence ก็ตามนะครับแต่ว่าราคามันยกไฮยกโลต่อไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับโบรกเกอร์ IX นะครับโบรกเกอร์ IX Market นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูงนะครับจากเว็บไซต์ในระดับโลกเลยนะครับทัดไพลอตนะครับอันนี้ท่านต้องเคยได้ยินนะครับทัดไพลอตทัดไฟแนนซ์นะครับเป็นเกี่ยวกับบริษัทที่เกี่ยวกับทางด้านการเงินนะครับคะแนนอยู่ในหมวด Excellence ซึ่งสูงมากนะครับรวมถึงเราไปสามารถไปตรวจนะครับตรวจสอบใบอนุญาตในเว็บไซต์ Wiki FX ได้ด้วยนะครับคะแนนใน Wiki FX ก็อยู่ในหมวดยอดเยี่ยมนะครับสำหรับโบรกเกอร์นะครับเทรดแบบไม่มีค่า swap นะครับแล้วก็เป็น 0% commission นะครับเวลาเทรดช็อตเทรดลองนะครับเราเลือกบัญชีให้เหมาะสมนะครับเราสามารถ compare ประเภทบัญชีได้นะครับภาพรวมบัญชีนะครับแล้วเราเป็นสำหรับมือใหม่นะครับมันก็จะมี standard plus นะครับดูรายละเอียดได้นะครับเงินฝากขั้นต่ำ10เหรียญนะครับถอนขั้นต่ำ3เหรียญ spread เริ่มต้น 0.2 นะครับแล้วก็ใน standard plus ซึ่งเป็นบัญชีที่มีเครดิตเพิ่มให้นะครับก็ spread 0.5 นะครับถ้าเราเป็นมือเก๋านะครับมืออาชีพนะครับเราใช้บัญชีรอหรือว่าบัญชีโปรนะครับบัญชีรอฝากขั้นต่ำ500เหรียญนะครับถอนขั้นต่ำ3เหรียญ spread เริ่มต้นนะครับสำหรับบัญชีรอซึ่งบัญชีที่ผมใช้อยู่เนี่ย 0.0 ปิ๊บนะครับส่วนบัญชีโปรนะครับ 0.1 ปิ๊บนะครับบัญชีรอจะมีค่าคอมมิชชั่นนะครับ3ดอลลาร์นะครับต่อ1 standard lot นะครับส่วนบัญชีโปรจะไม่มีค่าคอมมิชชั่นด้วยนะครับก็จะดีมากๆนะครับแต่ก็บัญชีโปรก็จะมี spread เริ่มต้น 0.1 นะครับอันนี้ก็เราเลือกใช้ได้นะครับใช้ rate ได้ถึง 1-3,000 นะครับตัวท้ายสุดนะครับสามารถรับโบนัสจาก IEX Market ได้4ต่อนะครับมี Welcome Bonus 30เหรียญนะครับมี Deposit Bonus 35% นะครับ Step ที่2 25% รวมถึงโปรแกรม Rollback ด้วยนะครับสนใจก็คลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของ Facebook ไลน์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับสวัสดีครับคุณพระราชัยนะครับมาทันปิดไลฟ์พอดีไปดูย้อนหลังเอานะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับขอให้โชคดีมีกำไรในการเทรดแล้วกับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ